อยากให้ทุกท่านนั้นมีสติน้ำกันสำหรับท่านใดที่ว่ามักซื้อรถมือสองหรือว่ามีคนสนใจอยากจะซื้อรถมือสองควรมีสติในการซื้อรถมือสองเพื่อหลีกเลี่ยงรถที่ว่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายมาติดตามเบิ่งเนื้อในในปัจจุบันนี้การซื้อขายรถมือสองแม่นเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเพราะว่ารถนั่นแม่นมีราคาถูกเพราะว่ารถราคามือสองเนาะกับรถมือหนึ่งนั่นมีราคาที่ว่าลุดลื่นแล้วก็แตกต่นกันหลายจึงเหตุให้การซื้อขายรถมือสองอยู่ในประเทศลาวของพวกเขามีความคึกคืนและก็ขายดีแต่ปัญหาการซื้อรถมือสองในทุกมือนี้แม่นมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกรถเถื่อนหรือว่ารถที่ว่าบ่มีหนังสืออยู่ในกงต้นของทางโยธาธิการและขนส่งหรือรถที่ถูกโจรลักมาแล้วขายต่อให้หรือถูกรถที่นำไปจำนำแล้วถูกกลุ่มคนบ่ดีตั้วยั่วให้ซื้อโดยผู้ซื้อมีเพียงแต่เอกสารบางส่วนที่ยังยืนตัวตนรถเท่านั้นถ้าหากบรรดาทานบ่มีการเฮียนฮู้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือบ่มีวิธีการกวดเซกหาที่ไปที่มาของรถทานก็อาจจะถูกหลอกให้ไปซื้อรถของโจรได้แบบง่ายดายท่านผู้ชมซึ่งวังบดลที่ผ่านมานี้ก็ได้มีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นที่เป็นคดีโดยเฉพาะแมนคดีโจรลักรถแล้วนำไปขายให้ผู้ที่ว่าต้องการซื้อซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แมนเกิดขึ้นอยู่เกือบทุกแขวงในทั่วประเทศลาวของพวกเขาและก็ในวันที่18ธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปกสเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ยังสามารถมางคดียักยอกทรัพย์ส่อโกงทรัพย์ประเภทรถใหญ่จำนวน40คันจับผู้ถูกหาได้1คนขออภัยจับผู้ถูกหาได้1คนชื่อว่าเท่าทงไซหรือว่าเท่าเบิร์ดอายุ35ปีค้าขายอยู่ที่บ้านทานาเมืองหาดไซฟองผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวก็ได้รับสารภาพว่าได้เคลื่อนไหวก่อเหตุยักยอกส่อโกงรถใหญ่แท้จริงเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาปี2021เป็นต้นมาโดยได้ใช้รูปการโฆษณาผ่านทั้งสื่อสังคมออนไลน์ว่ารับเซาและก็รับสวดจำรถใหญ่โดยให้ค่าเซาในราคาสูงได้รถมาแล้วก็นำไปปลอมแปลงเอกสารรถแล้วก็นำไปขายต่อการเคลื่อนไหวซอกเซาและขายรถแมนหวมกับหมู่ซื้อว่าเท่าลำเลอร์อายุ32ปีค้าขายอยู่ที่บ้านแก้วกูเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์และนางจันไดอายุ31ปีอยู่บ้านทางโค้งเมืองปากงืมนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งสองแม่นเป็นผัวเมียกันปัจจุบันมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความนำเจ้าหน้าที่ปกสเมืองหาดไซฟองแล้วจำนวน11คนผลเสียหายเป็นประเภทรถใหญ่จำนวน40คันในนี้มีประเภทรถกระบะโตโยต้าจำนวน6คันรถเก๋งโตโยต้า5คันกระบะฟอร์ดเรนเจอร์3คันและกระบะนิสสัน3คันรถเก๋งฮุนได2คันรถเก๋งเกียร์1คันและก็รถกระบะฮุนได1คันเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้มาได้แล้วจำนวน24คันนะท่านผู้ชมผ่านมายังมีหลายคนที่ว่าซื้อรถมือ2ไปแล้วบางคนก็ได้แต่เอกสารก๊อปปี้และใบยังยืนการซื้อขายเท่านั้นบางคนก็มีเพียงแต่ปื้มติดตามกวดกาเทคนิครถหนังสือรถก๊อปปี้และก็ใบยังยืนซื้อขายรถจากในบ้านโดยที่ใบยังยืนดังกล่าวนั้นบ่กุ่งกับหนังสือรถนอกนี้บางคนซื้อรถไปก็ได้เพียงแต่เอกสารก๊อปปี้เท่านั้นก็ยังซื้อฉะนั้นหากบรรดาทานที่ว่าซื้อไปทานอาจขี่ได้บ่ดลอาจถูกเจ้าหน้าที่ยึดไปเพราะรถที่ทานซื้อไปในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นรถเถื่อนหรือรถที่บุคคลเอาไปสวดจำรถที่กลุ่มคนบดีเซามาหรือรถที่โจรลักมาแล้วนำไปขายในราคาถูกกว่าห้างขายรถแต่ว่ายังใดก็ตามหากว่าท่านใดบ่อยากถูกหลอกเหรอบ่อยากถูกหลอกนะท่านผู้ชมให้ซื้อรถที่ถูกต้องท่านควรมีการกวดเซกรถกับทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหรือโยธาแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อยั่งยืนตัวเลขว่ารถดังกล่าวนี้มีอยู่ในกงต้นของทางโยธาอย่างแท้จริงหรือบ่ออกสื่อไผรถอยู่บ้านใดและที่สำคัญเมื่อทานจะซื้อรถต้องกวดเซกเอกสารรถใบยั่งยืนการซื้อขายรถว่าถูกต้องแท้หรือบ่และทานบ่ควรซื้อรถที่มีเพียงแต่เอกสารก๊อปปี้ถ้าทานซื้อไปทานอาจถูกหลอกให้ซื้อรถเถื่อนรถบ่ถูกต้องที่กลุ่มคนบ่ดีลักมาขายให้
เมื่อกลุ่มคนดังกล่าวถูกจับตัวได้ก็เซาหารถที่หลักมานั่นกลับคืนมาเป็นของกลางในการดำเนินคดีและรถที่ทานซื้อก็จะถูกยึดโดยบ่มีข้อยกเว้นฉะนั้นทุกท่านควรมีสติกวดเสกให้ดีว่ารถคันดังกล่าวที่ทานจะซื้อมานั่นอยู่บ้านใดและที่สำคัญเอกสารรถกับใบยั่งยืนการซื้อขายรถต้องมาจากบ้านนั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เพิ่นก็ได้มีการแจ้งละเอียดคักแน่สำหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากจะซื้อรถแบบนี้ก็ต้องเบิ่งเอกสารให้เป็นแต่ว่าท่านใดที่ว่าเบิ่งบ่เป็นแบบนี้เฮาก็หลีกเลี่ยงเลยเนาะเพราะว่าเฮาต้องซอกหาแหล่งข้อมูลอย่างแท้จริงว่ารถได้มาจากไสเนาะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าท่านใดที่ว่าเห็นราคาถูกแล้วเนาะอยากจะซื้อต้องมีการกวดเช็คเบิ่งสภาพรถให้ดีโดยเฉพาะแล้วเบิ่งตัวเลขว่าขึ้นกับกล่องต้นของทางโยธาหรือบ่ขอขอบใจข้อมูลจากทางป้องกันความสงบมานำด้วยท่านผู้ชม